สวัสดีครับก็มาอีกแล้วครับสาหรับการรีวิวหนังบนนั่นแหละเออผมเพิ่งไปดูมาสดๆร้อนๆเลยครับสำหรับยูเลยนะัสองสามสองสี่นี่เลยครับผมผมไปดูหนังมานะครับเป็นหนังไทยอ๋อเท้าความก่อนนะครับอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือหลายคนอาจจะไม่รู้อ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แล้วกันก็คือว่าในโรงแถวบ้านผมนี่ครับโรงที่ใกล้ที่สุดมันเป็นเมเจอร์ที่ใกล้ที่สุดนะครับมันน่ะจะมีอยู่แค่โรงเดียวนะก็คือโรงภาพ,พยนตร์มีอยู่โรงเดียว แล้วมันน่ะต้องมาจัดสรรหนังอะ่ะให้มันแบบฉายตามโรงแล้ววันนี้มันมีหนังใหญ่เข้า2เรื่องนั่นก็คืออ่ายูเรนัส2324กับมิสเตอร์แสบ้ายเกินพิกัดภาค4นั่นเองครับผมโลโลโหนี่มันยุติธรรมนะยุติธรรมมากเลยแบ่งให้เลยคนละ2รอบ ก็คือว่ามิสเตอร์แสบไลท์เอาไป2รอบอ่ายูเลนัตสองสามสี่เอาไปอีก2อรอบเท่ากับว่ามันแบ่งยุติธรรมนะครับบอกไว้ก่อนมันแบ่งยุติธรรมมากแต่ว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารนะหลังจากฉายวันแรกผมจะตัดความยุติธรรมนี้ออกไปในบัตรดนก็คือผมจะเพิ่มรอบให้กับมิสเตอร์แสบรลท์เกินพิกัดเลยโดยที่ทั้งโรงนะครับทั้งโรงนะนับได้เลยมีอยู่5คนที่มาดูหนังเรื่องนี้นะมีอยู่5คนมีผมกับน้องแล้วก็อีก3คนที่เหลือนะครับโดยที่หนังเรื่องนี้ โอ้โหอ,อยยางงี้ไอ,อยยางงี้คุณคาหวังจะดูอะไรจากหนังเรื่องนี้ตอนแรกที่ผมเดาไว้นะว่าหนังเรื่องนี้อ่ะเอ่อมันจะเป็นหนังรักไม่ก็หนังอวกาศพอดูจริงๆนะครับ มันไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยเว้ยเออมันไม่ใช่ทั้งหนังรักทั้งหนังอวกาศมันเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้กูดูเชี่ออะไรอยู่วะดยเออความรู้สึกอย่างนี้เลยเนี่ยครับแบบกูดูเชี่ออะไรอยู่ถ้าเกิดใครสองจิตสองใจว่าจะดูมิสเตอร์แสบ้ายกับดูเรื่องนี้นครับผมแนะนําไปดูมิสเตอร์แสบ้ายเกินพิกัดสี่เลยโดยเรื่องนี้นะผมเข้าไปโดยที่ไม่คาดหวังใดๆทั้งสิน้นเออไม่ได้คาดหวังกับหนังเรื่องนี้เลยผมคาดหวังแค่ว่าถ้าผมไม่หลับถือว่ากําไรเออไม่หลับนะั่นถือกำถือว่ากําไรแล้วสำหรับเรื่่องนี้ปราากฏว หนังสองชั่วโมง20นะครับหนังยาวมากผมไม่หลับเลยนะเออไม่หลับแต่ว่ามันจะมีฉากที่มันแบบน่าเบื่อเหนื่อยนายโอ้แบบสู้ชีวิตอ่ะมันต้องดูดูแบบคนดูแบบสู้ชีวิตแตบบ่กูจะลุกอยอะมองเพดานยังจะสนุกกว่าดูหนังอีกว่ากันตามตรงถึงจะบอกว่าผมไม่หลับนะแต่ว่าไอ้คนข้างหลังผมอ่ะห้าคนอนะ่ะข้างหลังผม หลับไปแล้วหนึ่งโถมนั่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมด้านหลังหลับไปแล้วหนึ่งข้างหน้าหลับไปอีกหนึ่งคนเท่ากับหลับไปสองคนแล้วเอา้านั่งดูอยู่กับน,น้องต้องชวนน้องคุยทำไม่ัันน้องจะไปอีกคนนึงอ่ะอีกเน่าอีกไปอีกคนน่ะเชื่อผมนี่โดยเรื่องนี้ครับมันจะเป็นเรื่องราวของ ตัวนางเอก2คนได้แก่คุณแคทนะครับที่แสดงโดยคุณรีเบคก้าแพตติเซียอาร์มสตรองนะครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนี่ถือว่าเป็นสิ่งดีงามเดียวในหนังนะครับก็คือว่าสวยานางเอกสวยมากสำหรับผมนะครับแล้วนักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งนะครับก็เล่นดีรับบทเป็นลิน โดยนักแสดงคนนี้ครับจะมีชื่อว่าฟินชารลชาอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับโดยที่ไอ้นักแสดงนี่ประเด็นมันก็มีประเด็นเลยตั้งแต่ตอนแรกเออนักแสดงคนนี้นะครับก็คือว่ามันมีนักแสดงตัวหญิงตัวเอกหญิง2คนนะครับคนแรกนี่ที่เล่นเป็นแคทนี่เล่นคคยคุณ Uh, Rebecca, คุณรีเบกาะครับเล่นเป็นแคทนี่ถึงจะบอกว่าสวยก็เถอะแต่ก็เล่นไม่ดีนะเออเล่นไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าอีกทางกรณีหนึ่งคุณฟีนนี่ฟีนชาโรชานี่เล่นดีมากนะครับหรือคุณรีเบกานี่เล่นไม่ดีเลยนะครับแล้วเปิดมานี่ผมก็มีปัญหาเลยก็คือว่าคุณรีเบกานี่เล่นเป็นแคทใช่ไหมคนที่มีชื่อว่าแคทแล้วแคทเนี่พ่อแม่เป็นไทยทั้งคู่นะคนไทยทั้งคู่ลูกหน้าตาเป็นฝรั่งแล้วแบบในเมื่อลูกเป็นคนไทยทั้งคู่นะแล้วมันก็จะมีฉากที่แม่ลลูกกกคุยัันนเวว้แแม็บบ คุยกันเป็นภาษาอังกฤษไทยคำอังกฤษคำผมก็สงสัยว่ามึงเพื่ออะไรแล้วคุณรีเบกาก็เข้าใจครับเป็นลูกครึ่งอาจจะแบบพูดไทยไม่ชัดแล้วก็เล่นไม่ดีด้วยแต่แต่หน้าตาสวย <c oughs> เออถือว่าเป็นข้อย,ยกเว้นอ่ะแต่ว่าคุณฟรีนี่เล่นดีครับตามนี่ผมบอกโดยเนื้อเรื่องย่อนครับจะกล่าวถึงว่าคุณรีเบกาไอคุณแคทนี่เขาเนี่ยต้องการที่แบบจะกลับบ้านจะกลับบ้านนะไปขายบ้านพ่อเนื่องจากว่าพ่อ่ะตายตายไปนานแล้วแหละก็ตายไปรอดไป20ปีแล้ว เธอนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาพ่อกับแม่ย้ายไปอยู่อเมริกาพร้อกับแม่นะแล้วก็แม่นี่อยากจะขายบ้านเก่าของพ่อคุณแคทนี่ก็เลยแบบว่าอาสาจะไปขายบ้านจะดําเนินการเรื่องนี้เองแบบจะไปลื้อความหลังซะหน่อยแล้วก็ประจวบออก,กับทางคุณลินนะครับก็คือในเรื่องนี้ชื่อว่าลินที่แสดงโดยคุณฟรีนนี่เธอนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนรัก ก่าของทางแคทก็คือเป็นคนรักเก่าแต่ว่าหลังจากแคทย้ายไปอยู่อเมริกาปุ๊บก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งคุณลินนะครับได้กลายเป็นนักบินอวกาศ1ใน3คนที่ได้ไปร่วมโครงการที่จะสร้าง อานานิคคแห่งใหม่ของมนุษย์บนดวงจันทร์อ่าก็เลยไปทํางานอยู่ที่สถานีอวกาศนั่นเองครับผมโดยที่หนังเรื่องนี้ครับมันจะเป็นแบบมันจะใช้การดําเนินเรื่องแบบย้อนอดีตก็คือย้อนอดีตแบบว่าตัดสลับระหว่างอดีตกับปัจจุบันเล่นแบบนี้ครับไปเรื่อยๆอ่าผมชินกับหนังเรื่องนี้ถึงใครจะบ่นว่ามันมีปัญหาแต่ผมชินแล้วกับหนังเรื่องนี้ผมไม่มีปัญหาใดๆเลยทั้งสิน้นว่ากันว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันถ่ายทําฉากเอ่อสถานีอวกาศนะมันก็คือฉากสถานีอวกาศมันสร้างขึ้นมาจริงๆเว้ยเออแล้วฉากสถานีอวกาศนะ ลงโล่งเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้นเออแบบถ้าเกิดใครดูแบบสถานีอวกาศแบบที่เขาถ่ายมาดูนะครับมันจะมีแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมแต่นี่เหมือนเหมือนกับเป็นห้องลโลง่งข,ขาวๆปุ่มหน้าจอให้กดสัมผัสไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยเออผมก็ไม่เข้าใจแล้วถึงจะบอกว่าสร้างสถานีอวกาศขึ้นมาจริงๆนะครับแต่ฉากพ,พื้นหลังนี่มันไม่ได้เข้ากับไอ้อวกาศสีพ,พื้นหลังเลยถ้าใครดูกราวิที่อวกาศนี่มันจะมืดไปเลยใช่ไหมแต่เรื่องนี้อวกาศสว่างสวยลิบลับเออสว่างมากเลยนะเออลืมบอกถึง ผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครเลือกได้ให้ไปดูหนัง m ิ s เต r ร์แซบร้กันพิกัดนะครับแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะดูเรื่องนี้จริงๆอยากจะดูเรื่องนี้จริงๆนะผมแนะนําว่าถ้าดู iMac ได้ หรือดูระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบปกติอ่ะผมแนะนําว่าควรจะดูแบบนั้นมากกว่านะครับระบบปกติไม่น่าเวริร์กไม่เวิร์กจริงๆอ่าคราวนี้มาถึงสถานีอวกาศสถานีอวกาศก็แบบภาพมันก็ไม่เข้ากับพื้นหลังที่เป็นอวกาศเลยใช่ไหมยังไม่พอแค่นั้นครับผมอย่างอื่นพอดเรื่องนี่ก็โอ้โหอาการหนักพอกันเลยหนักชิบหายคือว่าพอดเรื่องนี่หนังยาว2ชั่วโมงครึ่งไอ้สองชั่วโมงยี่สิบนะครับพอดเรื่องนี่ครึ่งแรกนี่ดีมากนะดีมากเลยแบบชน,นิดที่เรียกว่าโอ้โหผมให้คะแนในในตัดเกรดถ้าเกิดหักเรื่องนางเอกเล่นไม่ดี พ่อแม่ก็ไม่ตรงกับหน้าตามีย้อนอดีตแต่ย้อนอดีตมันไม่มีปัญหามันย้อนอดีตแล้วมันทําได้ดีอันนี้โอเคฉากแต่ฉากอาวกาศนี่แบบอย่างที่แบบถ้าเกิดใครดูตัวอย่างจะรู้ว่ามันมีอุกบาทมาใช่ไหมเออทำได้ลุ้นระทึกมากครับไอฉากนี้ฮะไอฉากที่มันมีอุกบาทมาตกใส่ทางสถานีอวกาศนี่ทําได้ลุ้นระทึกมากสนุกมากครับฉากนี้ผมยอนรับเลยมาสนุกจริงๆนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกก็คือช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกของหนังแล้วยังไม่พอแค่นั้นครับผมหนังเรื่องนี้ยังมีการขายของ C แบบ ชงชางก็คือว่าก่อนหนังฉายนี่มันจะมีแบบลายชื่อใช่ไหมว่าหนังเรื่องนี้เป็นของสตูดิโอนี้อ่ะแล้วมันก็จะมีลายชื่อผู้สนับสนุนโอ้โหผมไล่ดูผู้สนับสนุนนะทางกระทรวงการท่องเที่ยวเดอะแมทเทอร์แบบผู้สนับสนุนนี่โอ้ยาวเป็นหางว่าวมีหน้านะครับหนังเรื่องนี้ถึงมีทุนนักผู้สนับสนุนนี่ยาวมากแบบดูสองบรรทัดอ่ะกว่าจะไล่ลายชื่อผู้สนับสนุนออกนะครับแล้วหนังเรื่องนี้มันจะโฆษณาขายของซ p พีแบบโชงชางเลยเว้ยแบบผู้สืบข่าวอาหาร อาหารจากทาง CP นะคะอาหารได้มาตรฐานระดับโลกสามารถไปกินบนอวกาศได้อะไรประมาณนี้เลยนะแล้วม,มันก็จะมีฉางนักบ,บินอวกาศหยิบไก่ CP มากินโชว์ด้วยโอ้โหเอาจะโชงชางเลยครับขายของแบบไม่เก่งใจใครแต่ว่าอะถึงอย่างไรเสียก็ตามครับผมกล่าวที่ดังกล่าวไป ช่วงครึ่งแรกนี่เป็นหนังดีจริงๆผมให้คะแนนไปเลยครับแปดเต็มสิบเฉพาะครึ่งแรกพอมาครึ่งหลังปุ๊บความบรราันเลยเริ่มบังเกิดบันไลจริงๆบันไลแบบโคตรบันไลเลยแบบชนิดที่ว่าเหมือนเหมือนมึงดูหนังคนละเรื่องอ่ะครึ่งแรกเปิดมาอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผู้กำกับคนเขียนบทหรือได้รับคำสั่งมาจากเบื้องบนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่รู้ว่ามันหนังมันเมายากันยุ่งหรือไงวะอี๋ทำไมมัน ผมผมเข้าใจว่าไอ้ช่วงแรกอ่ะมันน่าจะเป็นฝีมือของผู้กำกับนี่แหละเป็นฝีมือของพวกแบบที่เขาเขียนบทมาเขาต้องการที่จะให้หนังเป็นในทิศทางนี้ถ้าเอาช่วงครึ่งแรกอ่ะถ้าเกิดว่ามันจะจบในอีกทางหนึ่งจบแบบเส้นทางปกติอ่ะไม่ต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบอะไรขนาดนี้ผมว่ามันจะจบได้ดีกว่านี้แล้วมันจะทำได้ออกมาลุ้นระทึกกว่านี้นะครับผมผมบอกไปเลยแต่ว่าผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าหนังครึ่งหลังนี่เหมือนโดนสั่งงานมาแบบว่าแบบว่าเอ้ผู้บริหารผู้สนับสนุนนะเอ้ยผมชอบแบบนี้นะคุณช่วยอ่า ใส่นังใส่ชากนี้ลงไปในหนังหน่อยอ่ะเอ้ยอีกคนนึงก็บอกว่าผู้บริหารหรือสปอนเซอร์อีกคนนึงก็บอกว่าผมอยากให้หนังมันเป็นอย่างนี้อ่ะคุณช่วยใส่อย่างนี้ลงไปในหนังหน่อยได้ไหมผมว่าผู้กำกับหรือไม่ว่าคนเขียนบทน่าจะโดนสั่งมานะครับแบบว่าอยากจะให้หนังไปในทิศทางนี้เพราะว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่มันคนละเรื่องกันเลยมันมันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเยซ้ำอ่ะเออหนังครึ่งแรกนี่น่าจะเป็นหนังที่ผู้กำกับอยากจะให้เป็นแต่หนังครึ่งหลังนี่ผมว่าน่าจะเป็นหนังที่โดนสั่งมา ความบันไลยจึงบังเกิดอ่าเมื่อคนอยากคนคนนึงก็อยากจะได้อย่างงุ้ดคนนึงก็อยากได้อย่างนี้พอมาเอามารวมกันแล้วมันก็เละเออเน่าเลยชินี้หนังเลื่อเลยออกมาอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะอันนี้เป็นการสปอยนะครับก็คือว่าช่วงครึ่งแรกนี่เอ,อ่อได้เกิดอุบัติเหตุอันนี้สปอยนะสปอยนะสปอยสปอยนะครับหากใครไม่อยากฟังสปอยปิดคลิปไปได้เลยเตือนแล้วนะเป็นการสปอยก็คือว่าหลังจากที่ไม่ได้มีอุกกาบาตใช่ไหมครับพุ่งชนสถานีอวกาศนี่ก็ปรากฏว่าตัวคุณลินนะครับได้ก ลอยออกไปนอกอวกาศเว้ยเออแล้วก็ไม่ได้ไปเจอกับเหมือนกับปาฏิหารเป็นเหมือนกับดวงดาวอะไรบางอย่างและประจวบเหมาะกับทางแคทนะครับที่อยู่บนพื้นโลกนี่<ๆ>ก็ไม่ได้เจอลินมา20ปีแล้วแหละเธอนะครับก็ไปดำน้ำําและไปเจออุโมงค์อะไรบางอย่างใต้น้ําที่มีแสงสว่างเธอนั้นก็ได้เข้าไปก็ปรากฏว่ามันทําให้เพลนะินอ่ะเข้าไปในโลกคู่ขนานเว้ยเออก็เป็นโลกคู่ขนานแล้วยังไงต่อไปไปไป,ไปย้อนเวลาเป็นไม่ใช่โลกคู่ขนานในยุคป,ปัจจุบันเลยครับเป็นโลกยุคขณะเป็นโลกคู่ขนาดในอดีตที่เปรียบเสมือนกับ การย้อนเวลาไปเจอกับลินอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไอ้การไปโลกคู่ขนานของแกนี่มันไปแบบวินหรู้ไหมครับจําได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าในในหนังน่ะมันจะมีการตัดฉากย้อนอดีตไปมาใช่ไหมเออแล้วไอ้โลกคู่ขนานนี่พอดูไปไอ้เราก็คิดว่ามันเป็นฉากย้อนอดีตเว้ยเพราะมันใช่เลยมันก็ไม่รู้ทำไมมันจะย้อนอดีตซ้ำซากกันทำไมผมไม่มั่นใจสมมุติว่าคุณได้เข้าไปในโลกคู่ขนานคุณย้อนกลับมาในช่วงเวลานี้นะครับเล่นเล่นในช่วงเวลานี้ไปได้อีกสักพักหนึ่งแบบมีฉากนู่นนี่นั่น ฉากถัดไปปุ๊บย้อนอดีตอีกอ่ะย้อนอดีตอีกแต่มันไม่ได้ย้อนไปไกลนะครับก็คือแบบจำได้ไหมย้อนมาโลกคู่ขนานที่เป็นโลกในอดีตแล้วก็มีฉากย้อนอดีตจากโลกคู่ขนานนั้นอีกทีปากอกว่าไอ้ฉากย้อนอดีตจากโลกคู่ขนานนั้นนะย้อนไปเมื่อไหร่รู้ไหมครับย้อนไป10นาทีที่แล้วเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจแล้วมึงจะย้อนไปเมื่อ10นาทีที่แล้วทําไมทําไมมึงไม่ตัดฉากแล้วมันแปะประกบแล้วมันจะย้อนกลับไปกลับมาแล้วมันไม่ได้ย้อนกลับไกลด้วยแบบแค่1020นาทีก่อนหน้านี้ มึงก็แบบตัดฉากไปมาแล้วคือเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจตามนั้นก็คือแบบมีการย้อนไปโลกคู่ขนานและโลกคู่ขนานนี่มึงก็แบบไม่ใช่แบบโลกแค่ย้อนอดีตไปแค่แบบช่วงเวลาเยอะเหมือนกับย้อนไปในอดีตเฉยๆนะครับแต่ว่ามันย้อนไปไกลกว่านั้นอีกเว้ยไปช่วงสงครามโลกเออยย้อนไปช่วงสงครามโลกแล้วก็แบบมีการยิงกันกับทหารญี่ปุ่น อะไรประมาณนี้ด้วยแล้ไม่พอแค่นั้นนะครับไอ้คุณลินที่ได้หลุดออกไปในอวกาศนะ่ะเธอนะครับก็ได้ไปเจอกับดาวหางอย่างที่ผมบอกไปก่อนอนะันนี้ไปเจอกับดาวหางแล้วก็ปรากฏว่าดาวหางนั่นแหละก็พาให้เธอนะนะั้น่ะย้อนไปในอดีตด้วยแต่ก็ไปย้อนไปในอดีตที่ไม่ใช่ช่วงเวลากับที่ไปนะครับเพราะว่าแคทนี่ดำน้ำแล้วก็ไปเจออุโมงค์ก็ย้อนกลับไปในอดีตแต่มันแต่มันก็ไม่ใช่โลกเดียวกับที่ทางาคุณลินได้เข้าย้อนอดีตมาเช่นเดียวกันเป็นคนละโลกก็คือว่าสมมุติว่าผมผมนะครับย้อนไปในอดีต ไปเจอน้องผมแต่น้องผมนั่นนะก็จะเป็นบุคคลในโลกนั้นเลยแต่นี่ทางกลับกันน้องผมอยู่ในอาวากาศมันก็ย้อนกลับไปในอดีตมันก็ไปเจอตัวผมในอีกโลกหนึ่งที่ไม่ที่ไม่ใช่ตัวผมที่ย้อนเวลาไปจากจากโลกปัจจุบันอะไรประมาณนี้ไอ้ฉากของมันน่ะมันช่วงแบบตัดอะไรงงง,งย้อนอดีตไปเมื่อสินาทีที่แล้วแล้วก็มันก็ตากตัดฉากกลับไปกลับมาเมื่อสิปีที่แล้วคืออะไรผมไม่เข้าใจกับเรื่องนี้เอาอันที่จริงถ้าเปิดผมอธิบายงง ไปดูด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรนะอีกอย่างนึงเพลงประกอบเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าแกใช้เพลงเดียวทั้งเรื่องหรือเปล่านะมันมีเพลงเดียวทั้งเรื่องจริงๆนะไอเพลงนี้เนี่ยทั้งฉากเศร้าฉากรักฉากอะไรมันใช้เพลงเดียวกันหมดเลยฉากลุ้นระทึกฉากต่อสู้มันก็ใช้เพลงเดียวกันเออเหมือนประหยัดงบด้านเพลงไออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้อะไรนะพ่อแม่เป็นคนไทยลูกหน้าตาเหมือนฝรั่งแล้วลูกพูดไทยไม่ชัดไม่เป็นไรอันนี้ย้อนไปในอดีต เจอคนจีนคนจีนก็พูดไทยคล่องเลยไม่มีสำเนียงจีนแม้แต่นิดเดียวโอเคโอเคกูเข้าใจแล้วหนังเรื่องนี้อาการหนักพอสมควรนะครับเพลงนอกจากจะไม่ช่วยบิวอารมณ์เลยมันยังช่วยทาให้กูหนักใจยิ่งกว่าเดิมอีกอะเออและอย่างหนึ่งครับเออเรื่องนี้มันมีตัวลายนะก็คือว่าแต่การกระทาของตัวลายนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยมันไม่สมเหตุสมผลใดๆเลยทั้งสิน้นอายกตัวอย่างสมมุตินะสมมุติว่าผมกําลังมาตามหาคนใช่ไหมแล้วนะค่าวนี้เว้ยไอ้ผมมาตามหาคนนะ่ะ ผมก็ต้องไปถามกับเจ้าของในสถานที่ที่เขาคาดว่าไอตัวคนที่ผมมาตามหามันหลบซ่อนเว้ยและตัวร้ายอะ่ะมันก็มาถามเจ้าของมันถามว่าไอคนสายลับอยู่ไหนแล้วเจ้าของก็บอกว่าไม่มีหรอกสายลับนะส่วนไอทหารทําไงรู้ไหมครับมันก็ตบทุบตีเจ้าของตามปกติแต่ว่าประเด็นคือมันชักปืนมายิงมันชักปืนมายิงเจ้าของเลยเว้ยเดี๋ยวเดียว,ยวอันนี้มันผิดสเต็ปพี่ก็คือว่าตามสเต็ปนะครับ เวลาแบบเราต่อยตีแบบเราถามปุ๊บเจ้าของไม่ตอบเราต้องต่อยตีลูกน้องไอต่อยตีเจ้าของก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องสั่งอะให้ลูกน้องอะมึงไปค้นหาดิเออก็ไปทําการค้นหาดีว่าไอบ้านของเจ้าของนี่มันมีคนหลบซ่อนจริงหรือเปล่าแต่นี้ไม่ครับตบตีเจ้าของเสร็จปุ๊บยิงเจ้าของเลยเอา้าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่ายิงเจ้าของเสร็จปุ๊บมึงไปตามหาคนแล้วเกิดไม่เจอขึ้นมาแล้ว ม,มึงจะกลับมาถามใครกูไม่เข้าใจเพราะจุดยิงตายไปแล้วกูกูงงกับไการกระทำของคนร้ายมากเลยมันแปลกแปกเว้ยนางเอกแคปอย่างที่ผมบอกไปเล่นไม่ดีเลยหน้าเดียวหน้าเดียวจริง,รงๆนะแคปหน้าเดียวส่วนใครคาดหวังจะเจอทฤษฎีแบบหนังคิสโตเฟอร์โนแลนนะครับคุณจะไม่ได้พบเจอในหนังเรื่องนี้แต่ว่าในทางกลับกันผมได้กลิ่นแบบทำไมสไตล์มันฉากบางฉากมันดูมีความระมัคล้ายคลึงกับอินเตอร์สเตล่าของโนแลนเหมือนกันนะครับคล้ายๆมาก แต่ว่ามันแค่แบบโปรดักชันดูกากว่าแค่นั้นแต่ว่ามันคล้ายจริงๆก็คือหนังมันกากมันเหมือนจะเป็นโนแลนในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แบบก๊อปเกรดเซียไม่ใช่โนแลนของแท้เอออย่างที่บอกไปใครคาหวังจะเติทฤษฎีอวกาศอะไรลึกลับนะครับคุณจะไม่ได้เจอกับเรื่องนี้แล้วมันจะมีฉากเอ้ใครก็จะบอกว่าพี่อันนี้มันหนังรักนะพี่แล้วหนังรักนะครับผมจะบอกอะไรให้หนังรักนะนางเอกไม่ได้เจอกับนางเอกอีกคนนึงนี่ยี่สิบปีนะครับแล้วก็แบบยังรักกันผูกพันแน่นหนาะไม่รู้ว่า เอาความผูกพันมาจากไหนในช่วง20ปีก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วแล้วพวกมึงแบบมันรักกันแบบถึงขนาดยอมไปโลกคู่ขนานแบบยอมแบบยอมตายเพื่อกันอะไรขนาดนี้อู้หูกูไม่เข้าใจหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการตัดคะแนนสำหรับผมเนื่องจากว่าหนังครึ่งแรกดีดีระดับ8เต็ม10ถ้าเป็นเฉพาะครึ่งแรกนะผมให้ไปเลย8เต็ม10แต่ว่ามันเป็นหนังเต็มถ้าเกิดจะให้รีวิวหนังเต็มนะครับหนังเรื่องนี้ สี่เต็มสิบครับผมสำหรับผมนะสี่เต็มสิบพอสำหรับเรื่องนี้ขอทิ้งท้ายนะครับก็คือว่าการที่หนังมันเล่าแบบย้อนกลับไปย้อนกลับมาเนี่ยครับมันจะส่งผลถึงอนาคตนะก็คือว่าหนังที่เป็นเรื่องปัจจุบันอะเรื่องล่าสุดอะมันไม่ขยับไปไหนเลยเว้ยเออมันอยู่ที่เดิมตลอดเลยแล้วตอนจบก็งงแต่ว่ามันไม่งงมันก็ไม่งงต่ว่ามันงงมันก็งงนั่นแหละก็เอาเป็นว่าผมงงแล้วกันแล้วตอนจบก็แบบจบแบบลุกลกอ่ะ แบบชั้นนี้ที่ว่าเหมือนเหมือนเททิ้งง่ายๆสำหรับคะแนนเรื่องนี้ผมให้ไป4ี่เต็มสินะครับอ๋อคาว่ายูเรนัสคือเรื่องยชื่อเรื่องชื่อว่ายูเรนัสนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปดาวยูเรนัสนะมันแค่บอกไปว่าเออนี่เธอน่าเหมือนกับดาวยูเรนัสเลยนะฉันแค่อยากจะไปดาวยูเรนัสก็คือแค่นางเอกอยากไปแต่ว่าตัวจริงๆมันไปแค่ดวงจันทร์นะครับมันไม่ได้ไปดาวยูเรนัสแต่อย่างใดน,นะส่วนส3 2 4ผมก็ยังหาเรื่องฉงนกับมันไม่ได้ว่ามันปี2324หรืออะไรแต่ ถ้าเป็นในความคิดผมนะผมว่ามันไม่่าใช่ปี2324ในเรื่องอะ่ะาะว่าน่าจะเป็นหนังเรื่องนี้ทําในปี2023และฉาย2024ก็เลยเป็น2324อ่ะสําหรับวันนี้พวกเใหม่โอ,อก,กาน้าสวัสดีครับ